จะมาเยียวยารักษามนุษย์ที่ผมเล่าเนี่ยตามกระบวนการหรือว่ารูปแบบของเขาโดยการใช้ยาเคมีแล้วก็โดยการใช้อุปกรณ์ผ่อนแรงใดๆที่เขาใช้กันผมว่านะมันหมดยุคทีนี้พอเวลาหมดยุคน่ะปริมาณของผู้คนเจ็บป่วยเนี่ยโอ้โหมันมากมายเหลือเกินใช่เยอะมันมากมายเหลือที่จะคณานับเหลือเกินไอ้เรื่องการเจ็บป่วยเรื่องของปวดเมื่อยไม่ดาเนี่ยมันทำให้ถ้าพูดในแง่ด้านเศรษฐกิจสูญเสียไปเยอะก็มันทำงานไม่ได้อ่ะผลผลิตประจำวันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะใครจะประจำวันสัปดาห์อย่างเงี้ยก็ไปหาหมอเคมีก็มันเอาไปอยู่ไงมันเพิ่งหลั่งมาหาทางด้านนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการแพทย์ตะวันตกทางวิชาการที่เขาเริ่มเรียนเขียนอ่านกันมานั่นแหละทางด้านเคมีเขาไม่ได้เชียร์มันเอาไม่อยู่แล้วมันเพิ่งหลั่งมาทางด้านนี้ทีนี้พอเวลาหลั่งมาทางด้านนี้นะอย่างเช่นพวกเราบริการเนี่ยมันก็เข้าเนื้อเข้าตัวที่ว่าทีนี้พอเวลาเขาเนื้อเอาออกได้ไงก็ใช่สิครับเนี่ยทำน้อยเลยทำอะไรปลอดใจพอเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่านาทีนี้มันมีคนที่จะปล่อยไม่รู้ง่ายๆคือเข้าใจตามบ้านแล้วเหรอถูกของโดนของถูกของก็ไม่ถูกไงก็ไปเอาความไม่บริสุทธิ์จากทุกคนเข้ามาใช้เพราะอาชีพเรานวดเราก็อยากแก้เขาดีถามว่าใช่ไหมทีนี้มันก็เต็มสิครับเพราะของไม่ดีแล้วเข้ามาทีนี้มันจะไปทางไหนจีเลยมันก็ไปทางออกเมื่อไม่ทางออกก็ลุงหงอก็เสนอตัวนะเอามาออกทางด้านนี้ถ้าพูดถึงเวรกรรมลุงหงอก็รับเต็มๆเวรกรรมถ้าพูดถึงพนักงานไม่บริสุทธิ์ที่เขาพูดถึงเมื่อกี้นี้ลุงหงอก็รับเต็มๆเหมือนกันเพราะว่าลุงหงอมีพนักงานบริสุทธิ์ให้แชร์เข้าไปชวนรู้ได้ยังไงจ๊ะเนี่ยไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยมันมีแต่มันมองไม่เห็นไม่ตาปากก็ได้ได้ก็ดีทีนี้ใครอยากจะเห็นนับหนึ่งขอต้องมองเห็นอากาศก่อนก็แค่นั้นเองมีใครบ้างมองเห็นอากาศรอบตัวเลยไม่มีทางจะมองเห็นมันได้เลยใครอยากจะรู้เราต้องก่อนต้องมองเห็นอากาศก่อนไงจับยังไม่ได้ไม่เห็นได้ยังไงจับสักหน่อยใช่ไหมฮะจะรู้สึกได้หรือเปล่าก็แค่อากาศมันเคลื่อนที่นะตัวแรงปฏิกิริยาคือความร้อนนั่นแหละทำให้อากาศมันเคลื่อนที่ไปที่นี่ไปที่นี้ไปมันก็มาเกิดลมก็เรียกว่าลมนั่นแหละครับมันก็รู้กันอยู่แค่นี้แต่เกิดมาแล้วถึงนาทีนี้ต่อไปก็ต้องโดนทั้งตายนั่นแหละมันก็รู้กันอยู่แค่นี้เองทีนี้ใครล่ะแต่มันเขาจะมีความสามารถที่จะช่วยแต่ก็นั่งพูดอย่างเดียวลุงงอกนี่แหละประกาศตัวตนมาเกินร้อยแล้วเวลานี้มันพอเวลามาค้ามาถึงที่แล้วทำอะไรบ้างก็จับแค่จะไปยากอะไรทำอะไรมากรู้เองนะต้องรู้เองนะหายใจวะเหยียบหลังเท้าผมเหยียบไปเถอะแค่นี้หายใจเองนะรู้เองนะมาถึงนาทีนี้ถามว่าอยากจะให้ช่วยอะไรก่อนอื่นเลยนับหนึ่งเลยหูอื้อครับหูอื้อหูอื้อมานานละ17 ปีเอาหนึ่งหูอื้อสองเจ็บคอสามแสบตาตามกระชากมาละท้องอืดมากปวดเมื่อยตามแขนหอยังนึกไม่ออกตอนนี้เอาอะไรก่อน5อย่างอืดมากเลยเอาอะไรก่อนไม่5อย่างเลือกเฉพาะอย่างเดียวไม่ต้องไปไกลฮะผมให้เลือกเลยเอาหูอื้อนะที่มันหนักนะสากลมากที่สุดเนาะ17 ปีเข้าใจครับอย่าไปถามโต้ตอบคำต่อคำพ่อผมเข้าใจหมดเลยที่ว่ามันทั้งหมดเมื่อกี้นี่5อย่างจำได้แม่นด้วยโอเคไหมอยากจะให้ผมช่วยอะไรก่อนจะเพิ่งไปนึกให้ดีก่อนเนี่ยก่อนอื่นเลยที่บินมาจากอเมริกามาที่นี่เนี่ยตั้งเป้าเดี๋ยวเจอลุงอ่ะนอกจากอยากจะขอกระโดดถีบทีที่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งพูดยังไม่ให้แชร์พอเจอลุงอ่ะแล้วอยากจะกระโดดถีบทีพอเราเจอเราก็คุยกันอย่างนี้อ่ะเนี่ยไหนไม่ต้องไปไหน
ผมฟังมาตลอดผมจะเข้าใจหมดเลยนะแต่ผมไม่แชร์เฉยๆหรอกต้องการที่ฟังข้อมูลแค่ผมฟังจบผมก็รู้แล้วว่าเออ5อย่างที่ว่านี้เอาใหม่นะเลือกใหม่นะเอาหนึ่งเดียวนะจะให้ช่วยอะไรก่อนหนึ่งหูโอเคจบหายใจไปจะดีติดกระสีผมจะบอกไว้ล่วงหน้าด้วยช่วยหูเนี่ยเป็นตัวเป้าหมายสำคัญแต่เวลาได้ได้ตั้ง5อย่างนะโอเคนะสังเกตนะข้อตกลงกันคือเจ็บเขาไม่บอกฝรั่งไปแล้วแต่พวกเจ็บมันก็กล้ากันผมจะไม่เคยลองไม่ไปจะไม่ต้องแชร์นะไม่ต้องแชร์ผมนะรับอย่างเดียวผมฟังมาหมดแล้วนะผมรู้ที่ฟังไวสักตัวเองไว้แต่ถามว่าเจ็บไหมเนี่ยเจ็บนิดหน่อยเออแค่นี้พอไหมพอไหมตอบแรงกว่าได้เออต้องรู้จักช่างน้ำหนักกันหายใจวะคือการหายใจให้ได้งับอากาศก็ยิ่งดีอ่านยูทูบมาแล้วก็ต้องงับอากาศก็ต้องรู้แหละใจเขาจังหวะไปอันนี้ก็รู้สึกอย่างหลับหนึ่งแล้วสมมติว่ามี 100% เนี่ยผมไปต้อง 5% ก็ได้ต่อไปไป 15-9 กระโดดเลยล่ะครับอย่าลืมหายใจยอมขึ้นไปที่ผ้าได้ยังไงเงียบไปเลยเอาลายขวามันจะมีเสียงงอกเพราะว่าลายขวามันขาดต่อไปที่ตะกี้ไม่เสียเพิ่งไปเพิ่งไปพยายามตามผมครับยังไงก็ยังช่วยผมไม่ได้ตามมาเป็นหมื่นรู้ตัวเองเอาไว้ไม่ต้องมาต่ออีกข้อมูลเดิมมาทั้งหมดรู้หมดแล้วไม่ต้องเติมมาที่ผมจับขึ้นยังไงเราคุยกับผมจับขึ้นอย่างเดียวนะอย่าเอาต่างจากเดิมไหมท่านจะเที่ยงจะคลายออกคลายออกอย่างนี้ได้ยินแต่หลายขวาเสียงดังสามแปดใส่ความ
ังน้อยลงหน่อยที่แรกเสียงดังมากฟังไม่ค่อยเข้าใจะมาทำไมอ่ะเขาก็ต้องเคยดูเคยเห็นต้องถ่ายเป็นเฟซไลฟ์เป็นยูทูบสดใช่ไหมผมก็ถือแฟลชตัวผมใช้แสงส่องไปที่จอปักแล้วมันจะเป็นรูปแบบไหนเลยก็หายนะครับโลกหมดคือถ้าเราดูเอ็กซ์เมนมันก็จะเข้าใจง่ายดูด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็เข้าใจง่ายดูพวกหนังไซไฟเช่นล่าสุดไอเวนเจอร์อะอานอสพวกนี้นั่นคือคำอธิบายแล้วก็ถ้าหาคำตอบคุณก็ต้องไม่สบายจนคุณจะรู้จักคุณมองพ่อเราไม่รู้สึกคุณเป็นตัวเราคุณพ่อคุณแม่คุณสายเราเนี่ยเรื่องความรู้สึกคุณจะสามารถแทนได้ไร้ขีดจำกัดไม่ต้องตอบนะไม่มีปัญหาให้หลุดออกมาจบของไม่ดูจากผู้แทนของไม่ดูจากผู้แทนของเราแล้วผมดูเฉพาะอยู่ตัวผ่านทางได้หายใจเลยจะต้องหายไปได้หรือเปล่าใช่คุณรู้ก็แค่นี้คุณต้องรู้ได้ก่อนว่าคุณเชื่ออะไรแจ็คถ้าผมเรียกว่าคุณเชื่อแจ็คทำไมเรียกว่าโจ๊กอ่ะจะหันกันไม่หันเหมือนกันถามว่าระหว่างคุณกับผมคุณเป็นคนรองนี่ไงนะคุณต้องคิดเจ๊กับเจ๊ของการเรียกโจ๊กคุณเรียกว่าโจ๊กกับแจ๊กคุณเรียกการแต่เมื่อคุณปวดหลังแล้วคุณรู้จัก
ือซ้ายธรรมชาติคุณรู้จักตัวเองคุณรู้จักตัวนั้นธรรมชาติคุณรู้จักตัวที่รู้จักธรรมชาติคุณก็แค่ธรรมชาติคุณมาแชร์ตัวเลขสิ่งนั้นว่าพลังงานเป็นสิ่งที่คนคนคือหลักมันไม่ได้ทำงานแค่ดึงออกแล้วกระตุ้นพลังงานคนคนที่อยู่ในตัวคุณนั่นแหละให้มันทำงานการดูออกก็นี่ไงตอนนี้โมมาใช้แสงเติมไปก็ดูดดึงออกความไม่โดยสมองยังไงยอมช็อกตาตาหูท้องแขนขาหมด5อย่างไปบ้านเก่ายังดีขึ้นหูหูเสียงเบาลงเกือบสนิทเบาลงเกือบสนิทแขนเมื่อกี้วิ่งปึ๊ดๆเป็นไปช็อกมานานแล้วกินยาอะไรก็ไม่ค่อยจะหายจะดีขึ้นโล่งขึ้นขึ้น 40% ผมว่าใช้ความรู้สึก 40% มีความไม่ค่อยเข้าใจลมโลกเริ่มดีขึ้นนอนสลบไป7วันเลือดออกหูออกตาหมอว่าคิดว่าตายแล้วคุณหมอว่ารอดอีกแล้วแน่ที่มองที่มือเห็นไหมด้วยออกแต่ว่าเห็นโอ้หมอดีใจไหลหักพาโรงพยาบาลบางอะไรบางหลักบางใหญ่เลยทำงาน17ปีที่แล้วขาไม่ติดสองอย่างนี่ก็ไม่ดีขึ้นจาก40มีผู้เมียจะหายจนกระไรเสียมากกว่าละมั้งเดินถือไปด้วยสิโน่สนามหญ้าพูดผ่านตรงนี้เล่าให้กับชาวโลกฟังเดินเยอะดูสิผมไกเดชนันทวัตรีครับมาจากแคลิฟอร์เนียมาหาลุงงอกเป็นวันหยุดลุงงอกบอกว่าให้พิเศษเนื่องจากมาจากอเมริกาครับลุงงอกบอกมาพิเศษมาจากอเมริกานวดให้พิเศษหน่อยก็เลยมาหูอื้อมานานแล้วตาก็ทำต้อมาไม่ค่อยดีไหล่ขวาก็หักท้องก็เอิดมันน้ำเรียนแล้วลุงหมอก็เลยจัดการให้ตามไปไหนครับเจ็บบ้างเล็กน้อยเจ็บบ้างเล็กน้อยก็เลยดีขึ้นน่าจะดีขึ้นเจอไปนู่นเลยเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ให้สักดีขึ้น 40% ครับหวังว่าหายสนิทแต่นี่ก็ดีขึ้นมากแล้วลุงบอกว่านี่เป็นวันหยุดครับกว่าจะหาเบอร์โทรได้ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยครับลุงบอกว่ามาจากแคลิฟอร์เนียมาจากต่างประเทศแน่ก็จะให้พิเศษบ่ายโมงครึ่งวนหาอยู่นานเพราะว่าถนนหนทางเปลี่ยนใหม่หมดหาจนเจอครับก็มาเจอเจ็บเล็กน้อยเรื่องเล็กมากน่าจะดีขึ้นหูรู้สึกเคลียร์ขึ้นดีขึ้นมากน่าจะดีขึ้นอาจจะโชคดีฮะสติก็ได้ที่ได้ฟังยังไม่ค่อยเข้าใจดีโล่งดีขึ้นมากครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ